เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้ามานะครับผมกับช่องโกปีกลอๆนะครับผมโอเคเรามาทำกันเลยนะครับผมเทคนิคการวางของนอกบ้านนะครับผมโอเคมันจะมี2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือเอาของออกนอกบ้านเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับผมก็อย่างที่คุณเห็นเนี่ยครับผมเอาของออกมาไว้ตรงนี้นะเอาออกมาตรงนี้นะครับผมได้ระยะเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะมันจะได้ประมาณนึงนะมันไม่ได้ไกลนะครับผมมันจะอยู่ได้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับผมมันจะวางได้2แถวนะครับผมก็เอาออกมาทำไมเอาออกมาปุ๊บมันจะไม่มีเวลานะครับผมคือมันอยู่ได้ถาวรเลยนะครับผมเราย้ายบ้านไปไหนไอ้พวกนี้ก็จะตามไปด้วยนะมันจะอยู่แบบนี้แหละครับอันนี้คือการวางของนอกบ้านแบบเคลียร์ของเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับผมก็เอาออกมาไว้ข้างๆแบบนี้นะมาแปะไว้ข้างๆนะครับผมส่วนเทคนิคที่2เอาละครับผมการวางของนอกบ้านนั้นทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมคือวางของนอกบ้านเห็นเวลาด้านบนไหมครับผมสังเกตเห็นเวลาด้านบนไหมตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับผมมันจะอยู่ทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับผมวางของนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าวางไกลเกินนอกบ้านมันจะนับเวลาถอยหลังเพราะงั้นจะออกไปไหนมาไหนนะครับผมเช็คเวลาให้ดีๆด้วยนะครับผมการวางของนอกบ้านเนาะอันนี้ผมก็ออกมาฟาร์มเหล็กนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปอีกนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย